Twitter แสดงความมั่นใจค่ะก่อนการเดินทางเยือนเกาหลีใต้ว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อพบปะกับประธานาธิบดีมูนแจอินผู้นำเกาหลีใต้และว่าจะสามารถหาทางออกของทุกปัญหากับประธานาธิบดีมูนได้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะมีกำหนดการเดินทางเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา2วันหลังจากที่เพิ่งเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือน5ประเทศในทวีปเอเชียของผู้นำสหรัฐและที่เกาหลีใต้ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีมุนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาแห่งชาติและพบปะกับทหารอเมริกันและเกาหลีใต้ที่ค่ายทหารฮัมฟรีย์ทางตอนใต้ของกรุงโซลการเดินทางเยือนเกาหลีใต้ของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐจากการที่เกาหลีเหนือค่ะเดินหน้าทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธซึ่งเกาหลีเหนือนะคะพยายามที่จะพัฒนาขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ค่ะที่จะสามารถยิงได้ไกลถึง